มได้ร้องเพลงกับพี่มนต์ชัยนะครับไอดอลแล้ววันนี้ผมได้คำตอบอะไรสักอย่างที่ผมก็ถามตัวเองแต่ก็ไม่เคยได้คำตอบเลยนะครับว่ามีรายการหลายๆรายการถามว่าผมเข้ามาในจะมีครูได้ไงไอ้ให้น้ำตามองเอื่อนเลยแล้ววันนี้ผมได้ยินผมก็เฝ้าถามตัวเองผมก็ไม่ได้คำตอบสักทีเวลามีคนถามผมก็ไม่ได้คำตอบนะครับผมก็คนนั้นเขาบอกผมว่าผมไปถามพี่ของผมใครๆที่พาผมเข้ามาตอนแรกเขาบอกว่าไม่รู้คนนั้นไม่อยากบอกว่าใครพาผมเข้าแต่วันนี้ผมได้ยินครูครับบอกว่าเป็นคนดีผมก็มาไปกราบพูดเลยลูกมาวันนี้ได้คำตอบแล้วนะคะเป็นน้องชายที่มากความสามารถที่มาวันนี้ได้ก็เพราะความสามารถด้วยทั้งร้องทั้งแต่งเพลงทั้งเล่นดนตรีนะคะครบเครื่องสมบัติครูครับรู้สึกคนนี้เป็นความภูมิใจคนหนึ่งเขาดูความงดงามของถ้าติดของเสียงเพลงทุกคนหนึ่งเลยอยากให้เราเพลินรู้ว่าตัวเองเป็นคนสำคัญเมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นคนสำคัญก็จะได้รักษาใจแฟนเพลงฝากไว้กับลำเพลินหลายคนมากแต่หนูต้องดูแลตัวเองวันนี้ดีใจที่ลำเพลินพูดออกมาสุดความสำเร็จครับผมให้ลำเพลินได้ครับต้องสู้มาไหนนะสุดยอดมากครับเราไม่รู้ว่าจะมีซีนนี้บนเวทีอ่ะอบอุ่นมากๆนะคะคือมันคือสุดยอดแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าทุกอย่างมันคือธรรมะจัดสรรเนาะแล้วก็ทำให้ทุกคนได้มาเจอกันแล้วก็ได้มีโอกาสได้เจอกันลำเพลินวงศกรครับกราบครูสลาคุณวุฒิครับคุณครูผู้สร้างจริงๆเลยนะคุณครูผู้ให้โอกาสสำหรับเด็กๆน้อยๆที่มีความฝันน้องลำเพลินก็เป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่มาตามหาความฝันด้วยความสามารถตัวเองนะคะใช่แล้วแล้ววันนี้อย่าลืมชมกัน